สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ I love Japaneseวันนี้ทุกคนร่าเริงนะคะเย้เพลงชวนผักไก่เพลงชวนผักไก่นะคะทุกคนแบบมีไฟมากเลยวันนี้เนาะวันนี้เราจะไปเรียนคำว่าอะไรกันคะเรียนคำว่าโอยาจิโอซังสรุปแล้วเราจะมาเรียนคำว่าตาแก่นะคะตาแก่นะครับคุณชากาเป็นโอซังหรือเปล่าคะผมกับโอซังยังยังหรือเปล่ายังนะคะอีกนิดไม่ใช่หรอเล่นค่ะก็คือจะมาเรียนคำว่าตาแก่นะคะคือเมื่อกี้ที่คุณทากาพูดไปคำว่าโอยาจิกับคำว่าออซันมีความหมายเหมือนกันแต่ว่าก็มีบางส่วนที่ไม่เหมือนกันคือคำว่าตาแก่เนี่ยมีความหมายเหมือนกันทีนี้เราจะมาดูว่าสองคำนี้ต่างกันยังไงนะคะคำแรกก่อนเลยคำว่าโอยาจินะครับโอยาจินะครับมีความหมายอีกอันนึงนะครับก็คุณพ่อตัวแอนนะครับก็คือโอยาจิคือโอยาจิมี2ความหมายนะคะคือคำว่าความหมายแรกอย่างที่บอกไปคำว่าตาแก่ไอแก่นะคะคุณลุงนะคะความหมายที่2ก็คือเรียกพ่อตัวเองแล้วทีนี้คนอาจจะถามต่างกันยังไงกับคำว่าโอโต้สังโอโต้สังส่วนใหญ่นะครับทุกคนเรียกโอโต้สังก่อนแต่ว่าถ้าสนิท สนิทกับคุณพ่อมากขึ้นนะครับก็จะเรียกได้ผมก็เรียกคุณพ่อนะครับก็คือโอโต้ซันนะครับไม่ใช่สนิทกันไม่ใช่หรอกแต่ว่ารู้สึกอายเขินสุภาพมากกว่าคือเหมือนคนไทยก็มีเรียกหลายแบบทราบไหมคะคนไทยก็เรียกพ่อคุณพ่อป้าป้าใช่ไหมคะครับก็มีเรียกหลายอย่างญี่ปุ่นเขาก็มีเรียกหลายอย่างเหมือนกันถ้าสุภาพที่สุดก็โอโต้ซังโอโต้ซังใช่คือสุภาพที่สุดโอโต้สมะโอโต้สมะอันนี้ใครพูดคะไม่ค่อยแบบระดับไม่ค่อยใช้ต้องเป็นระดับแบบมาส่วนใหญ่โอโต้ซังนะครับค่ะผู้หญิงไม่เรียกโอยาจิอ๋อผู้หญิงไม่ใช้ไม่ใช่ทำไมอะคะไม่ดีมันดูไม่น่าจะภาษาสำหรับผู้ชายผู้ชายค่ะมันดูพ้วนมันดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเถื่อนไปนิดนึงนะแบบดูแมนไปหน่อยดูแมนคือส่วนใหญ่ผู้ชายจะเรียกโอยาจินะคะโอยาจิผู้หญิงไม่ค่อยเรียกนะคะส่วนใหญ่ที่เรียกก็จะเป็นแบบผู้หญิงแบบยังกี้นิดนึงหรือเปล่าใช่ใช่ถ้ายังกี้นะคะก็จะใช้โอยาจิโอยาจิโอยาจิคันเนคาเซ่ขอตังหน่อยพ่อเฮ้ยพ่อตังหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะเหมือนพวกในหนังดราม่าญี่ปุ่นพวกเวลาไปโรงเรียนพวกแก๊งสเตอร์นะคะผู้หญิงบางทีเขาก็จะโอยาจิใช่ไหมแบบเรียกพ่ออย่างเงี้ยเฮ้ยพ่อแต่คือภาษาไทยคงไม่มีคำนี้ตรงๆก็คือจะเรียกแบบสนิทค่อนข้างแมนหน่อยนะคะค่ะแล้วก็อีกคำหนึ่งคำว่าออซังออซังค่ะออซังก็ตาแก่ใช่ไหมใช่มีความหมายแรกคือตาแก่เนาะมีความหมายอันเดียวมีความหมายเดียวคือเมื่อกี้โอยาจิคือมี2ความหมายคือเรียกพ่อตัวเองก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าคำว่าออซังเนี่ยมีแค่ความหมายเดียวก็คือเหมือนตาแก่คุณลุงนะคะมาจากคำว่าโอจิซังโอจิซังนะคะโอจิซันแปลว่าคุณลุงแต่ว่าเรียกสั้นๆย่อๆเป็นซันนะคะสุภาพไหมคะคำนี้ไม่ค่อยสุภาพแต่ถ้าสนิทกับคนนั้นน่าจะโอเคใช่แต่ไม่ค่อยดีเนาะผู้หญิงเรียกป่ะคะผู้หญิงใช่ไหมซันไม่เรียกแต่พูดได้นะคือเหมือนนินทารับหลังนะคะคืออาจจะแบบอย่างเราคุยกันเนาะแล้วก็เอ้ยเอสคุณทากาโอซังนะโอซังนี่โอซังนี่น่าจะตาใช่คุณทากาเป็นลุงไปแล้วเป็นตาแก่ไปแล้วแต่ว่าอยู่ต่อหน้าคุณทากาเราก็จะพูดว่าอ้อโอจิซังใช่ไหมคือมันไม่สุภาพคือเหมือนเรานินทาเขาไงเหมือนภาษาไทยแต่เราพูดรับหลังอย่างนี้ได้นะคะว่าโอซังนะคะโอจิจังและโอจังก็ได้โอจังก็จะดูน่ารักไปหน่อยเหมือนเป็นเปลี่ยนจากซังซังเพราะว่าคุณจังก็คือเหมือนภาษาไทยไม่มีเนาะแต่จะเป็นคำลงท้ายที่เวลาเรียกน่ารั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 กเหมือนเรียกเอ็ดจังอย่างเงี้ยใช่ไหมคะได้ข่าวว่าเมื่อกี้เหมือนได้ยินก่อนหน้าที่จะออกรายการคุณทากาบอกว่าโอซังเป็นภาษาคันไซเหรอคะส่วนใหญ่นะคะเพื่อนผมก็คันไซนะเขาใช้เวลาเรียกโอจิซังใช่ไหมก็โอซังอันโอจังโอซังก็ใช้บ่อยนะได้ยินบ่อยนะครับก็ขอสุดท้ายนี่ขอตัวอย่างนิดนึงไหนละตัวอย่างนะตัวอย่างค่ะโอยาจิตัวอย่างあのおやじ、そのかつくな
น่ากลัวบอกว่าคุณทากาบอกว่าตาแก่คนนี้แบบหน้าหมั่นไส้จริงๆเลยนะคะหน้าหงุดหงิดหน้าหมั่นไส้นะคะผมก็อาจารย์นึงนะครับว่าโอยาจิโทหาคุณพ่อนะเอาโอยาจิเก้งกีสบายดีไหมโอยาจิเก้งกีก็คือแปลว่าป้าพ่อสบายดีไหมนะคะยาซาชิโอซังโมอิรุมุนดาเน่โอ้มาซากุจังบอกว่าก็มีคุณลุงตาแก่ที่ใจดีเนาะก็มีเหมือนกันปกติคือจะไม่ใช่ใช่ไหมคะจะโนกูคุณลุงชอบบ่นพูดเวลาเรียกโอซังคือออกความหมายมันจะออกในแง่ลบหน่อยนินทานะคะส่วนใหญ่จะแบบโอ้ยโอ้โหคุณลุงบ่นบ่อยเนาะค่ะก็เรียนไปแล้วสองคำคำว่าโอยาจิโอซังค่ะก็อย่าลืมติดตาม subscribe ที่ช่อง I Love Japanese ของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ